โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กันในคลิป Rock Trade Day Trade ของผมกันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนก็เป็นคลิปประจำวันที่27มกราคมนะครับก็คือที่จริงวันนี้เนี่ยผมต้องไปต่างจังหวัดแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมเก็บของอะไรยังไม่เสร็จนะครับก็เลยได้เลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะครับทุกคนซึ่งก็เลยทำให้วันนี้นะครับมีเวลาได้มาเทรดอีกนิดนึงนะครับได้มีเวลามาเทรดนิดหน่อยนะครับซึ่งเมื่อกี้โดยรวมนะครับผมก็เช็คตลาดดูแล้วหลายๆกราฟค่อนข้างน่าเทรดเลยนะครับแล้วก็หลายๆกราฟค่อนข้างน่าสนใจเลยนะก็โอเคครับวันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลงานการเทรดของผมจะเป็นยังไงนะครับวันนี้จะทำผลงานออกมาได้ดีไหมนะครับก็ไปไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลาไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับทุกคนเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันนี้เองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็เริ่มกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับและด้วยความที่ภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงที่มีอยู่มากในภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับกราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟทั้งหมดนะตรงนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วหรืออย่างน้อยน่าจะกลับตัวลงมาได้ดีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเทรดลงตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชาณไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอเคครับผมมองว่าเราเทรดต่ออีกไม้หนึ่งตรงนี้ได้นะครับเหตุผลที่ผมมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกราฟยังเริ่มกลับตัวลงได้นิดเดียวอยู่เลยนะครับเห็นไหมฮะก่อนหน้าเขาขึ้นมาไกลมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้กลับตัวลงได้แค่นี้เองนะครับเนี่ยแค่ครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งทางด้วยนะครับมาได้แค่นี้เองนะแปลว่าโดยรวมแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงตอนนี้เนี่ยยังไงยังน่าจะดันกราฟลงต่อได้อีกเยอะเลยนะครับกราฟน่าจะยังวิ่งลงต่อได้อีกยาวๆเลยนะครับโอเคก็มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับไม้แรกจบชนะไปแล้วไม้ที่2จบแพ้ไม่ได้นะ โอเคมาลุ้นกันนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเราน่าจะเทรดต่อได้สบายสบายเลยนะครับแรงขายตรงนี้มันยังมีเยอะอยู่นะสังเกตง่ายๆที่เขาพยายามกดกราฟลงมาเรื่อยๆตลอดเวลาตรงนี้เลยนั่นเองนะครับแปลว่าแรงขายตรงนี้ยังไงก็น่าจะยังมีเยอะอยู่นะโอเคครับไม้ที่2แพ้นะครับเดี๋ยวแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่3นะครับไม้ที่3ดูดิเห็นไหมกราฟยังลงต่อได้อยู่นะครับผมมองว่าไม้ที่3ยังไงก็น่าจะยังเทรดลงตรงนี้ต่อได้นะครับเป็นไม้แก้นะโอเคครับไม้ที่3ผมเทรดลงตรงนี้ต่อเลยนะครับก็เหตุผลที่เลือกกดเทรดลงเหมือนกันกับไม้ที่2เลยนะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยภาพใหญ่เรามองชัดเจนนะครับว่าแรงขายมีเยอะแล้วก็ภาพเล็กเราก็เห็นชัดเจนแล้วว่าเขาก็กำลังกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่เหมือนกันแล้วด้วยความที่ภาพใหญ่แรงขายมีเยอะก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟในภาพเล็กนี้เนี่ยให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับแล้วซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเขากลับตัวลงมาได้นิดเดียวอยู่เลยก็ผมยังมองว่าน่าจะยังวิ่งลงต่อได้อีกนะครับก็เลยเทรดลงต่อตรงนี้นะครับนี่เนาะอันนี้คือที่เรามองกันไว้ในไม้ที่2เมื่อกี้นะครับก็ไม้ที่3ตรงนี้ผมก็เข้าเทรดด้วยเหตุผลเดียวกันเลยนะครับดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับในไม้ที่3นี้นะน่าจะจบสวยหรือเปล่าต้องสวยแล้วล่ะใช่ไหมลงมาขนาดนี้แล้วต้องชนะแล้วนะ อึ๊บโอเคครับผมและผลลัพธ์ที่ได้ชานะสลับในไม้ที่3นี้นะครับvery good นะครับโอ้ตรงนี้ผมวิเคราะห์กราฟได้ดีมากเลยนะครับผมวิเคราะห์ได้เฉียบมากๆเลยนะใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้โอเคครับป่าเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่
4นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแอคชั่นตรงนี้ไม่ make sense นะครับทุกคนไม่ make sense นะเมื่อกี้เนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมีเยอะนะครับแปลว่ากราฟในช่วงนี้เนี่ยปกติแล้วมันจะวิ่งลงได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆตรงนี้ขึ้นมาแรงนะทุกคนมันไม่ make sense นะครับกราฟตรงนี้อาจจะขึ้นมาได้เพื่อเป็นไซด์เวย์ในภาพเล็กตรงนี้ก็ได้หรือขึ้นเพื่อเป็นเทรนขาขึ้นก็ได้นะครับนี่ตรงนี้นะไม่น่าจะใช่สวิงไฮเพื่อลงต่อไม่น่าจะใช่นะครับแย่ที่สุดคือเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นไปเลยดีที่สุดคือเป็นไซด์เวย์ซึ่งเรายังหาจังหวะเทรดลงได้นะครับถ้าเขาเป็นไซด์เวย์นะไม่ชัวร์ผมคิดว่าเรายังเทรดลงตรงนี้ได้อีกไม้หนึ่งนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแค่ความผันผวนเฉยๆที่ราคาวิ่งกลับขึ้นมานะครับโอเคไปโอเคครับสลับไม้ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดลงต่อตรงนี้นะครับแอคชั่นตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นแค่ความผันผวนระยะสั้นๆเฉยๆนะครับที่อยู่ๆมันก็มีแรงซื้อตีกลับขึ้นมานะครับทุกคนแล้วก็เนี่ยตอนนี้เห็นไหมฮะด้วยความที่แรงขายปัจจุบันมันมีเยอะนะครับเห็นไหมกราฟเริ่มโดนกดให้วิ่งต่ำลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเพราะนั้นผมมองว่ายังไงตรงนี้เดี๋ยวสุดท้ายเขาก็น่าจะยังวิ่งลงต่อตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนะครับก็โอเคครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้นะครับทุกคนสำหรับไม้นี้บทวิเคราะห์ไม่มีอะไรมากนะครับมันต่อเนื่องกันจาก 2-3 ไม้ที่ผ่านมานะครับก็คือภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนภาพเล็กราคากำลังอยู่ในแอคชั่นของการกลับตัวลงนะครับแล้วแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้ภาพเล็กเนี่ยกลับตัววิ่งลงได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้เนาะผมเลยมองว่าแรงขายตอนนี้น่าจะยังมีเยอะกราฟนะตรงนี้น่าจะยังกลับตัววิ่งลงมาได้นะครับผมเลยเทรดลงตรงนี้ต่อนะก็ผลลัพธ์ที่ได้ไม้นี้เราจบชนะไปอย่างฉิวเฉียดนะฮะผมเมื่อกี้ทุกคนสังเกตไหมว่าไอ้ตรงเนี้ยเราชนะมาแบบโอ้โหชนะมาแบบลุ้นระทึกเลยนะฮะดวงปีนี้ของผมคือหมดแหละแต้มบุญทั้งหมดที่ทำมาตั้งแต่ต้นปีคือหมดแหละโอ้โหเมื่อกี้เราเกือบแพ้ด้วยนะมีแว็บหนึ่งที่กราฟดีดกลับขึ้นไปนะครับกราฟช่วงนี้ยากจังอ่ะโอเคครับก็สำหรับกราฟนี้โดยรวมเริ่มมีความผันผวนเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนกราฟไปเทรดกราฟอื่นแล้วกันนะที่มันง่ายกว่านี้นะครับเอาที่มันความผันผวนน้อยๆกว่านี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่เท่าไหร่แล้วนะลืมเลยผมตอนนี้กำไรเราเท่าไหร่อ่ะอ๋อประมาณไม้ที่4ที่5แล้วไหมประมาณนั้นเนาะผมหลงจำนวนไม้ตลอดเลยครับเอาเป็นว่าไม้นี้แล้วกันนะเรียกว่าไม้นี้แล้วกันฮะโอเคครับสำหรับไม้นี้นะผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าในภาพใหญ่นะครับตอนนี้กราฟกำลังกลับตัววิ่งลงจากที่ก่อนหน้าเขาเป็นเทรนขาขึ้นมาก่อนนะครับเห็นไหมฮะนี่เนาะแปลว่าตอนนี้นะครับภาพใหญ่ยังไงเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้มีมากแน่นอน 100% นะครับมีมากกว่าแรงซื้อแน่ๆนะก็แปลว่ากราฟในช่วงนี้นะครับก็จะกลับตัววิ่งลงได้ดีกว่าวิ่งขึ้นอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้ล่าสุดนะครับกราฟในภาพใหญ่ตรงนี้นะนี่นะครับเขาก็กำลังเกิดการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายน่าจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายของเขาที่มีอยู่มากใน
ณช่วงนี้นั่นเองนะครับผมก็เลยมองว่ากราฟณช่วงนี้นะครับน่าจะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีผมเทรดลงไปนะตรงนี้กราฟน่าจะกลับตัวลงให้ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกราฟวิ่งขึ้นยาวซะงั้นนะครับก็จบแพ้ไปนะสำหรับในไม้นี้นะครับทุกคนมันยังไม่เสียโครงสร้างของการกลับตัวลงนะครับทุกคนผมมองว่าเรายังเทรดลงต่อได้อีกไม้หนึ่งนะครับโอเคโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ต่อมาแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงต่อเพราะว่าโดยรวมนะครับตอนนี้ผมมองว่าแรงขายยังคงมีมากอยู่เหตุผลที่ผมมองว่าแรงขายมีอยู่เยอะยังหรือว่ายังมองว่ายังมีมากอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นแอคชั่นการกลับตัวลงของทั้ง2ภาพนะครับทั้งภาพใหญ่แล้วก็ภาพเล็กนะครับนี่นะภาพใหญ่ก็คือภาพนี้นะครับทุกคนตึ๊ดๆๆๆก็คือภาพของเทรนด์นะครับส่วนภาพเล็กก็คือภาพตรงนี้นี่มันเป็นภาพการกลับตัวในระยะสั้นๆตรงนี้นะครับทุกคนแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายทั้งภาพใหญ่และภาพเล็กมีมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งมันมีโอกาสสูงมากๆนะที่กราฟหลังจากนี้จะกลับตัววิ่งลงมาได้นะครับแอคชั่นมันค่อนข้างชัดทั้งภาพใหญ่และภาพเล็กเลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้นะครับไม้นี้ก็เป็นการเทรดตามโมเมนตัมของตลาดเฉยๆเลยนะครับทุกคนเหมือนไม้เมื่อกี้เลยนะโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปได้อย่างสวยงามเลยนะครับ Very good นะโอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมดกี่ไม้อ่ะนับก่อนตอนแรก28ใช่ไหมตอนนี้34ก็คือตรงนี้เนาะ6ไม้นะครับโอเคโอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด6ไม้นะครับเราชนะ4แพ้2เองนะครับทุกคนโหวันนี้วินเลทเราดีมากเลยนะครับทุกคนวินเลทเราเยี่ยมมากเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับโดยรวมเราทำกำไรมาได้ถึง415เหรียญแล้วนะครับทุกคนโอ้เยอะใช้ได้นะเอาเรื่องนะโอเคครับก็ปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่7นะครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่7แล้วนะครับผมยังไม่สามารถ move on ออกจากกราฟนี้ได้จริงๆครับทุกคนอันนี้พูดจริงๆนะคือแอคชั่นอะภาพใหญ่มันเป็นแอคชั่นการกลับตัวลงใช่ไหมของภาพใหญ่อะเนี่ยเปลี่ยนเทนจากเทนขาขึ้นเป็นเทนขาลงแล้วก็ภาพเล็กนะครับก็เป็นแอคชั่นของการกลับตัวลงเหมือนกันด้วยอะคือมันชัดเจนมากนะครับว่าตอนนี้แรงขายมันมีเยอะทั้งภาพใหญ่และภาพเล็กกราฟมันจะกลับตัววิ่งลงได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีกราฟไหนที่มันจะดีไปกว่ากราฟนี้แล้วนะตอนนี้ที่มันจะชัดเจนเท่ากับกราฟนี้ได้แล้วนะครับผมก็เลย ยังขออยู่กราฟนี้ก่อนสักพักแล้วกันนะครับมันสวยมากนะครับนานๆทีนึงนะจะเจออะไรดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็นี่เนาะด้วยผลตามนี้แหละนะครับทั้งภาพใหญ่แล้วก็ภาพเล็กมันชัดเจนนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงต่อตรงนี้นะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้กราฟกลับตัวขึ้นไปยาวเลยซะงั้นนะครับทุกคนตรงนี้ผมมองว่าน่าจะแค่ขึ้นไปทำสวิงไฮเฉยๆไม่น่าจะขึ้นไปเพื่อกลับตัวขึ้นยาวนะครับไม่น่าจะใช่นะทุกคนเหตุผลที่ผมไม่มองว่าทั้งหมดตรงนี้มันเป็นการกลับตัวเพื่อขึ้นยาวเพื่อขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับเหตุผลเพราะว่ามันชัดเจนมากนะครับทั้งภาพใหญ่ที่มันกำลังกลับตัวลงแล้วก็ทั้งภาพเล็กที่มันกำลังจะกลับตัวลงเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้วยแรงขายที่มันกดกราฟลงตลอดเวลาด้วยนะผมก็เลยมองว่าตรงนี้ยังไงแรงขายก็มีมากกว่าแรงซื้อนะครับมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับที่จะบอกว่าตรงนี้กราฟจะวิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นเทรนขาขึ้นได้นะครับมันมีแต่บอกว่าตอนนี้แรงขายเยอะแรงขายเยอะหมดเลยนะก็เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ากราฟจะกลับตัวลงมาได้ดีกว่าจะวิ่งขึ้นนะครับดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้นะครับทุกคนโอเคเริ่มนิ่งแล้วนะครับ
ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับสำหรับไม้นี้นะขึ้นต่อแรงเลยอย่างนั้นหรอมันไม่ make sense นะครับทุกคนมันไม่ make sense นะเอาจริงๆมันจะเอาอะไรไปขึ้นต่ออ่ะเอาจริงๆนะมันไม่ make sense มากๆเลยนะครับหวังว่าเรายังเทรดลงได้อยู่นะครับตรงนี้นะโอเคครับไม้ต่อมาเอาอีกแล้วเนี่ยคนดูเซลตลอดเลยพี่มาร์คครับเอาอีกแล้วนะครับพี่ออินอีกแล้ว มาดูคลิปพี่ขอสักคลิปฉันได้ไหมครับพี่มาร์คไม่มีออินนานๆทีนะครับเวลาเราเจอแอคชั่นที่มันดีจริงๆนะผมจะใส่เงินเข้าไปให้ได้มากที่สุดในแอคชั่นแบบนี้นะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะทำกำไรได้มันมีสูงนะครับส่วนใหญ่ถ้าแอคชั่นมันแค่ดีๆกลางๆอ่ะจะไม่ค่อยใส่เงินเข้าไปกับมันมากนะครับจะสมมุติแพ้ก็จบยอมแพ้ไปเปลี่ยนกราฟอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่านี่แอคชั่นมันดีเนาะก็เลยพยายามจะใส่เงินเข้าไปในจังหวะแบบนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคดูกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้นะโอเค yes โอเคครับผมสลับในไม้ที่8แล้วใช่ไหม จบชานะไปอย่างสวยงามนะครับปรบมือนะฮะนี่ค่ะบิ๊กวินนะฮะบิ๊กวินแบบบิ๊กวินเลยนะฮะวันนี้นะโอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมดอ้าว9ไม้แล้วเหรอไม่ใช่8ไม้หรอใช่มั้ยอ๋อนี่ไงเราเริ่มไม้แรกที่29นะครับแล้วก็ตั้งแต่29จนมาถึง37มันคือ9ไม้นะครับเนี่ยผมไม่ค่อยนับจำนวนไม้นะครับเวลาโฟกัสกับอะไรมากๆนี่คือจำนวนวงจำนวนไม้คือลืมไปหมดเลยนะฮะโอเคครับก็จบชานะไปได้อย่างสวยงามนะครับในไม้ที่9นี้นะครับก็ต้องบอกว่าไม้ที่9นี้อันนี้ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับทุกคนหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่มาร์คดูมีอีโก้หรือเปล่าทำไมพี่มาร์คแบบพยายามใส่จำนวนเงินใส่ all in ไปเรื่อยๆเทรดไม้ใหญ่เรื่อยๆเลยจังหวะแบบนี้เอ้ยพี่มาร์คอีโก้เข้าไปหรือเปล่านะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าไอ้ที่ผมเข้าเทรดเมื่อกี้มันไม่ได้มาจากอีโก้นะครับทุกคนมันไม่ได้มาจากความที่ผมคิดไปเองว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยมันน่าจะลงนะครับมันไม่ได้มาจากแอคชั่นนั้นเนาะแต่มันมาจากความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ผมได้เจอมานะครับว่าแอคชั่นแบบนี้โดยส่วนใหญ่แล้วมันไม่เมคเซนส์ที่จะวิ่งขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วมันแรงขายมีเยอะกราฟก็จะวิ่งลงได้ดีกว่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแอคชั่นมันก็ไม่เมคเซนส์จริงๆนะครับอยู่ๆมันจะวิ่งขึ้นทั้งๆที่ทั้งภาพใหญ่และภาพเล็กกำลังจะกลับตัวลงผมก็เลยมองว่าโอเคในเมื่อมันไม่เมคเซนส์โอกาสที่จะกลับตัวลงมันก็เลยมีมากกว่านะครับซึ่งแอคชั่นมันดีมากเลยนะผมก็เลยพยายามที่จะหาจังหวะเข้าที่ดีที่สุดในการเข้าตลอดในทุกๆไม้เลยนั่นเองนะครับเพราะนั้นสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ใครที่ยังวิเคราะห์กราฟไม่เก่งยังไม่สามารถที่จะรับความเสี่ยงสูงๆได้แนะนำว่าอย่าทำตามนะครับแบบนี้เนาะมันได้ผลตอบแทนกลับมาสูงก็จริงแต่ว่าความเสี่ยงมันก็สูงตามไปด้วยนะครับมันคือ high risk high return นะครับทุกคนแนะนำว่าอย่าเพิ่งทำตามแบบนี้นะครับก็เทรดตามปกติที่พวกเราได้ศึกษามาก่อนนะครับแบบนี้เนาะโอเคครับแล้วก็วันนี้เราเทรดไปทั้งหมด9ไม้นะครับทุกคนเราชนะ5แพ้4นะครับวันนี้เยอะมากนะไม่แพ้เยอะมากนะโอ้โหชนะ5แพ้4นะครับสำหรับวันนี้เนาะก็โอเคนะถือว่าโดยรวมไม่แย่นะครับไม่แย่แต่ก็ไม่ดีมากนะครับเพราะว่ามันมีไม้สุ่มเสี่ยงไม้ใหญ่เนาะก็เหนื่อยนะฮะโอเคครับก็นี่เลยนะครับเป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับโดยรวมวันนี้ผมให้คะแนนตัวเองประมาณ9เต็ม10เลยนะครับวันนี้นะผมไม่ได้ใช้อารมณ์ในการเทรดเลยสักไม้นะครับก็รวมถึงไม้สุดท้ายไม้เมื่อกี้ก็เทรดโดยกลยุทธ์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้เทรดโดยใช้อารมณ์เกินไปไม่ได้ใช้อีโก้ไม่เลยนะครับใช้กลยุทธ์ใช้เหตุผลใช้ทักษะทั้งหมดเลยนะครับ
โดยรวมวันนี้ผมคู่ควรที่จะได้9คะแนนจริงๆนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วแล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันเลยนะครับซึ่งในกลุ่มสอนเทรดกลุ่มนี้นะครับตอนนี้ผมก็จะมาลงความรู้ดีๆลงเทคนิคการเทรดดีๆให้ตลอดนะครับก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ลงให้นะครับตารางมันยังไม่นิ่งนะตารางการทำงานของผมนะครับแต่ว่าตอนนี้ตารางมันเริ่มนิ่งแล้วนะครับก็อาจจะเริ่มมีเวลามาลงความรู้ลงข้อมูลต่างๆให้ตลอดนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคำถามอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาถามผมในกลุ่มนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบให้เพื่อนๆตลอดเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับก่อนหน้านี้มีเพื่อนๆถามมาเนาะว่าพี่มาร์คครับในโอลิมเทรดนี้มันเทรดยังไงนะครับพี่ในโอลิมเทรดนี้นะครับมันเป็นลักษณะการเทรดแบบ binary option นะครับก็คือในทุกๆไม้ที่เราเทรดเนี่ยมันจะมีการกำหนดเวลานั่นเองนะครับว่าในแต่ละไม้ที่เราเทรดเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาไม้ละกี่นาทีในการเทรดนะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยเราสามารถถือได้ยาวถึง24ชั่วโมงเลยนะครับก็คือสมมติเราถือเราเข้าเทรดตอนนี้เที่ยงวันเราถือออเดอร์ยาวไปให้มันจบพรุ่งนี้เที่ยงวันเลยก็ได้นั่นเองนะครับนี่เนาะมันจะเข้าออเดอร์ถือได้ยาวสูงสุดถึง24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ในทุกๆครั้งที่เราเทรดนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะเก็งฝั่งไหนนะครับเก็งว่าราคาจะขึ้นหรือเก็งว่าราคาจะลงนะครับคราวนี้แล้วคำถามคือแล้วโอลิมเทรดเขาเอาเงินจากไหนมาจ่ายเรานะครับก็เวลาเราเทรดนะครับการเทรดในลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าการเทรดฟิวเจอร์หรือว่าเป็นการเทรดโดยการซื้อสัญญานั่นเองนะครับแปลว่าถ้าเราเก็งว่าราคาจะขึ้นนะครับระบบของโอลิมเทรดเนี่ยมันจะทำการเอาออเดอร์ของเราไปแมทกับคนในตลาดที่เก็งว่าราคาจะลงครับแล้วนั่นหมายความว่าถ้าสมมติสุดท้ายแล้วราคาวิ่งขึ้นจริงๆคนที่เก่งว่าราคาจะลงก็จะแพ้นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะชนะเขาเนาะเราก็จะได้กำไรจากเขามานั่นเองนะครับตามนี้นะครับแล้วกลับกันถ้าสมมติว่าราคามันลงเราแพ้นะครับไอ้คนนั้นที่อยู่ตรงข้ามกับเรานะครับเขาก็จะได้กำไรจากเราไปนั่นเองนะครับนี่นะครับโอลิมเทรดเอาเงินจากตรงนี้มาจ่ายเรานะครับมันคือเงินที่มาจากในตลาดนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็ตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับนี่เห็นไหมกราฟลงมาแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมเป็นไปอย่างที่วิเคราะห์เป๊ะเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะทุกคนแรงขายมันมีเยอะนะครับมันไม่เมคเซนส์อยู่แล้วนะที่ตรงนี้อยู่ๆมันจะขึ้นแรงไปนู่นนะครับทุกคนก็เป็นไปอย่างที่เราวิเคราะห์เป๊ะๆพอดีแบบเฉียบๆเลยนะครับแต่นี้เนาะโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปผมหวังว่าวันนี้คลิปวิดีโอนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ